สวัสดีเพื่อนๆที่ใช้รถและสวัสดีเพื่อนๆที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องรถนะครับวันนี้เราจะมาล้างอายนะว่ารถเนี่ยมันสั่นนะครับมันกระพือมันจะหลุดไหมนะเวลามีคนมานั่งในรถเรานะครับแล้วเราขับรถไปแล้วก็มีอาการสั่นกระพือเนี่ยคำถามของคนที่นั่งในรถของเราเนี่ยเขาจะบอกว่าเนี่ยรถมันจะไปได้ไหมเนี่ยมั่นใจหรือเปล่าว่ารถมันไปได้นะมันจะไม่หลุดเหรอนะครับไอ้คนขับรถหรือว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าของรถเนี่ยเราก็เกิดความอายนะพูดกันตรงๆนะผมก็เคยเจอปัญหาแบบนี้นะไม่ต้องมาเหนียมอายนะเราพูดกันตรงๆนะอาการของรถที่มันสั่นนะมันกระพือเนี่ยถ้าเป็นรถขับเคลื่อนล้อหลังตัวนี้เป็นขับเคลื่อนล้อหลังเอาง่ายๆเป็นรถกระบะนะครับตัวของยอยกากบาทของมันเนี่ยมันเสื่อมสภาพนะครับแล้วก็ตัวตุ๊กตาเผากลางเนี่ยมันมีการสึกนะครับของทุกอย่างมันมีการสึกมันมีเราต้องเปลี่ยนอะไรมันนะครับถ้าเราขับคนเดียวเราใช้รถคนเดียวเนี่ยเราก็ทนสภาพของเราได้นะฮะคือเราชินนะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเรามีเพื่อนมานั่งในรถเรานะหรือมีญาติมิตรสหายมานั่งในรถเราเนี่ยญาติมิตรสหายเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยคำพูดเขาเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยอับอายนะถ้าคนหน้าด้านเราก็ตีมึนนะเอ้ยขับได้ไม่มีปัญหานะก็ขับอยู่นะจะสังเกตฮะยอยมันตายไปหมดแล้วนะครับคือยอยที่ดีเนี่ยมันต้องขยับง่ายๆนะเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนพวกยอยนะครับพวกนี้เหรอเป็นตัวสร้างปัญหาให้กับอาการสั่นกระพือนะคือรถเนี่ยถึงแม้จะเก่านะถึงแม้จะแก่นะคนขับอาจจะแก่นะแต่ว่าถ้าขับรถแบบนิ่มๆนะมันก็มีชัยไปแล้วนะขับแบบสบายๆคนนั่งในรถเนี่ยไม่มีความหวาดระแวงว่ามันจะหลุดตรงไหนนะถ้าเผาเอาง่ายๆถ้าเผามันหลุดตัวข้างหน้าตัวที่กำลังทำอยู่เนี่ยมันมีโอกาสรถเนี่ยสามารถหงายท้องได้นะมันคว่ำไม่ถูกเลยเพราะรถทุกวันนี้มันก็คว่ำกันหมดนะถ้ารถมันหงายท้องนะคือมันจะหงายเอาล้อชี้ฟ้านะไม่ใช่ล้อชี้ลงดินนะทุกวันนี้เราก็ขับรถหงายท้องอยู่แล้วใช่ไหมหงายท้องหรือเปล่าหรือความภาษาไทยนี่ก็มึนงงเหมือนกันนะถ้ารถความเนี่ยทุกวันนี้เราต้องขับรถความสิไม่ใช่รถหงายโทษทีนะถ้ารถหงายนี่คือยางล้อมันต้องชี้ขึ้นฟ้าใช่แต่นี่ยางล้อเนี่ยมันอยู่ถนนต้องขับรถความนะแต่ถ้าไอตัวกากบาทตัวหน้าเนี่ยมันหลุดออกมานะมันมีโอกาสหลุดได้นะครับถ้ามันหลุดแล้วเผามันทิ่มลงไปมันจะงัดรถขึ้นมาทันทีเลยนะครับพอมันงัดรถขึ้นมาทันทีรถเราก็จะหงายชี้เอายางเนี่ยชี้ขึ้นไปบนฟ้านะรถมันหงายนะแต่ถ้าเวลาเราขับรถเนี่ยรถมันคว่ำลงภาษาไทยนี่ก็มึนงงกับเขานะฮะไม่งั้นมันไม่เป็นแบบนี้หรอกครับภาษาไทยนะฮะยิ่งเป็นภาษากฎหมายเนี่ยยิ่งแบบโอ้โหสุดติ่งกระดิ่งแมวนะฮะก็คือตีความกันมั่วซั่วไปหมดเลยนะครับผมเข้าใจนะว่านักกฎหมายนี่ก็เหมือนกับคนซ่อมรถนะครับคนซ่อมรถเขาก็มีเทคนิคของเขานะทฤษฎีมันมาอย่างนี้นะบางคนก็แตกแขนงว่าเฮ้ยสามารถที่จะแบ่งแยกซอยในการซ่อมรถได้นะในการทำรถได้เหมือนกันนะกฎหมายนะกฎหมายตัวเดียวกันตำราตัวเดียวเรียนมาจากมหาลัยเดียวกันหรือว่าต่างมหาลัยกันนะครับแต่ตัวกฎหมายเนี่ยหรือว่าตำราเนี่ยมันเป็นตำราอันเดียวกันนะแต่เราสามารถตีความของกฎหมายเนี่ยออกมาเป็นร้อยอย่างเลยนะนี่คือความเก่งกาจนะของคนไทยนะซึ่งไม่มีใครเก่งกว่าคนไทยแล้วนะเอาง่ายๆนะนอกเรื่องไปแล้วนะ
ไอ้ตัวยอยนะว่าถึงตัวยอยมันแตกมันคือย้อยรุ่นใหม่มันไม่มีที่อาจจะระบีนะมันทำมาให้เปลี่ยนอะไรนะง่ายๆนะไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าถ้ามันไม่เปลี่ยนอะไรบริษัทที่ทำอะไรเนี่ยมันก็ขายรถไม่ได้มันก็ขายอะไรไม่ได้นะครับมันต้องทำให้มีการสึกหรอนะฮะไม่มีอยู่ยงคงกระพันนะครับส่วนตัวยอยางนะครับยอยางผมจะเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะตัวยอยางนะครับยอยางหรือยะหรือว่าลิ้นพันกันนะฮะหรือว่าตุ๊กตาเผ่ากลางนะฮะตุ๊กตาเผ่ากลางเนี่ยมันจะเป็นการหิ้วของเผ่ากลางนะแบ่งเป็นเผ่ากลาง2ท่อนนะครับอันนี้เดี๋ยวนอกเรื่องกันนิดหนึ่งนะครับทำไมเขาจึงทำเป็นตุ๊กตาเผ่ากลางอันนี้โดยประสบการณ์นะครับเมื่อก่อนนะครับตอนสมัยเครื่องเจเนี่ยกำลังอาละวาดนะฮะมันมีอยู่ยุคหนึ่งนะที่รถกระบะเนี่ยวางเครื่องกันเยอะมากนะเนื่องจากราคาน้ำมันตอนนั้นแพงมากนะผมจำได้เลยนะฮะราคาลิตรหนึ่งตก40บาทเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับก็ถือว่าแพงมากเลยนะครับก็มีการวางเครื่องกันนะครับตัวสปอร์ตไรเดอร์นะสปอร์ตไรเดอร์อันนี้เล่าเรื่องจริงเลยนะสปอร์ตไรเดอร์เนี่ยเป็นเผ่าท่อนเดียวนะเนื่องจากเป็นตัวเป็น SUV ที่ดัดแปลงนะคือเอากระบะมาดัดแปลงเป็นรถอเนกประสงค์นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูคลิปไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะเล่านะครับว่าทำไมเหตุผลที่เขาทำย่อยยางนะหิ้วเผ่ากลางเนี่ยทำไมถึงทำมาอันนี้โดยประสบการณ์เลยนะครับพอเขาวางเครื่องนะครับวางเครื่องเนื่องจากรถสมัยก่อนนะเป็นเครื่องพวก 5L มันเป็นเครื่องที่รอบไม่จัดมากนะพอวางเครื่องพวก1 JBVTI 2 JBVTI เป็นเครื่องที่มีรอบกำลังที่จัดนะครับแล้วคนวางเครื่องนะผมก็ขอเอ่ยนามนิดหนึ่งเป็นเพื่อนของผมนะวางแล้วก็ใช้เผากลางเนี่ยเป็นท่อนเดียวนะเนื่องจากว่าเขาบอกว่าเผากลางท่อนเดียวมันก็จะลดค่าใช้จ่ายลงมานะครับรถเดิมมันก็เป็นเผากลางท่อนเดียวอยู่แล้วนะครับเป็นสปอร์ตไรเดอร์นะตัวแรกนะครับเป็นเครื่อง 5L นะครับพอวางเครื่องไปเสร็จนะครับไปขับทดสอบนะครับปรากฏว่าตัวเผากลางเนี่ยขาดนะขาดเลยนะครับเนื่องจากแรงบิดมันเยอะมากนะครับแล้วก็เครื่องมันกำลังมันมีมากกว่านะครับแต่ว่า CC มันเท่าเดิมนะ CC มัน 2,500 เป็นเครื่อง1 JBVTI นะ 2,500 เหมือนกันแต่แรงบิดของตัวของเครื่อง6สูบกับ4สูบมันก็จะแตกต่างกันเนาะเนื่องจากเครื่อง 5L เนี่ยมันเป็นเครื่องรอบต่ำเนาะหรือว่ามันค่อนข้างที่จะอืดหรือว่ามันแบบมันเป็นเครื่องโบราณนะเป็นเครื่องโบราณพูดกันง่ายๆนะครับมันก็ไม่สามารถทำให้ตัวเผากลางเนี่ยขาดได้นะครับแต่พอวางเป็นเครื่อง 1J เนี่ยเผากลางขาดไปเลยนะขาดออกเลยทำให้รถเนี่ยพลิกคว่ำเลยนะไอ้นั้นผมก็ไม่ได้เฉลียวใจนะก็ฟังเพื่อนเล่าผมก็ตำหนิเพื่อนว่าเอ้ยเครื่องแค่นี้มันจะอะไรกันนักหนาเครื่อง 2,500 cc เท่ากันนะครับเป็นเครื่องเบนซินด้วยนะฮะมันจะอะไรกันนักหนานะพอตัวเองวางนะฮะผมก็วางเหมือนกันนะวางอยู่ในสปอร์ตไรเดอร์นะฮะแต่ตอนนั้นก็คือด้วยความที่เผามันเป็นเผาเส้นเดียวอยู่แล้วนะฮะเครื่องเดิมมันเป็นเผาเส้นเดียวเราก็วางเป็น 2J เลยครับเนี่ย 2J BVTI นะฮะแรงมาเยอะกว่า 1J ด้วยนะครับมาเจอกับด้วยตัวเองนะก็คือเราเวลาเราเทสทดสอบเนี่ยเราก็ต้องออกตัวแรงๆเลยนะว่าดูว่ามันสั่นมันกระพือไหมนะคือเวลาทำเนี่ยถ้าวางเครื่องแล้วออกตัวแรงๆแล้วไม่สั่นกระพือถือว่า
โอเคเลยนะถือว่าแบบทำได้ดีมากนะไม่ใช่ออกตัวแล้วสั่นตืดเหมือนวอลโว่วางเครื่อง 1J 2J นะครับพอระวางเครื่องเสร็จนะครับแล้วก็ไปลองนะลองด้วยความเร็วเหมือนกันนะโชคดีของผมนะที่เผามันไม่ขาดนะแต่ว่าเผามันบิดม้วนกันเหมือนผ้านะคือมันเริ่มสงสัยตอนขึ้น120แล้วทำไมรถมันมีการสั่นกระพือนะผมก็เริ่มเอะใจแล้วนะผมก็เริ่มชะลอรถโดยการไม่เติมคันเร่งลงไปนะแล้วก็ลงไปก้มมุดลงไปดูในรถนะว่าเอ๊ะลูกน้องผมมันขันอะไรไม่แน่นหรือเปล่านะพอมองก้มลงไปนะผมเห็นเผากลางเนี่ยผมแทบจะโอ้โหคือมันเกือบจะขาดมันเหมือนเราบิดผ้าให้น้ำออกจากผ้านะบิดไปเนี่ยเหล็กที่เป็นท่อนเผากลางเนี่ยมันถูกบิดแบบเหมือนมันจะขาดออกจากกันเลยนะผมเข้าใจเลยนะว่าเพื่อนผมที่ลองรถเนี่ยถ้าไม่สังเกตดีๆเนี่ยแล้วขับจนเผากลางมันขาดแล้วมันทิ่มลงไปบนท้องถนนแล้วมันงัดรถขึ้นไปเนี่ยมันก็จะทําให้รถคว่ำได้ไม่รถหงายได้นะครับผมก็เลยกลับเอารถกลับมาที่อู่นะแล้วก็เอาลงมาดูนะครับเหล็กที่เป็นเผากลางเนี่ยมันบิดแบบเกือบขาดนะผมก็แหมคิดหนักเลยนะปรากฏว่าตัวที่เผากลางเป็นท่อนเดียวที่ไม่มีตุ๊กตาเผากลางเนี่ยอันนี้คือชุดที่เราต้องเปลี่ยนนะถ้าเราใส่ตุ๊กตาเผากลางแล้วทำเป็นเผา2ท่อนเนี่ยมันก็จะลดอาการบิดของตัวเผากลางได้นะครับเขาจึงทำมาเป็นเผากลาง2ท่อนนะครับผมก็เลยต้องสร้างเป็นเผากลาง2ท่อนเข้ามานะคราวนี้ไปลองยังไงก็ไม่มีการบิดของเผากลางนะครับอันนี้เป็นประสบการณ์ล้วนๆเลยนะฮะประสบการณ์จากผมตรงๆเลยตั้งแต่นั้นมาผมวางสปอร์ตไรเดอร์ก็วางเป็นเครื่องเล่นแรงเลยครับเป็นเครื่อง 1J Turbo นะแล้วก็วางเป็น 2J Turbo เข้าไปนะผมก็ต้องทำเป็นเผา2ท่อนนะรถรุ่นไหนก็แล้วแต่นะที่เป็นเผาท่อนเดียวผมก็จะทำเป็นเผา2ท่อนนะตั้งแต่มันก็ไม่มีปัญหาในการขาดแล้วก็การออกตัวก็ได้ดีกว่าแล้วก็มีการซับแรงได้ดีกว่ารวมทั้งรถเบนซ์ที่เป็นเผา2ท่อนแล้ววางเครื่องแรงๆหรือว่ารถเบนซ์ที่เป็นเครื่องเดิมๆนะแล้วมีอาการสั่นสะบัดของเผาเนี่ยเราก็มุ่งประเด็นไปที่ตุ๊กตาเผากลางได้เลยนะครับอันนี้เป็นประสบการณ์เล่าสู่กันฟังนะถ้าคนที่เข้ามากดติดตามกด Subscribe นั้นเป็นญาติผมทั้งนั้นนะฮะเป็นพี่น้องผมก็จะบอกเทคนิคในการซ่อมรถในการเอาประสบการณ์เนี่ยให้ฟังนะครับส่วนวิธีในการใส่พูดมาเยอะแล้วนะเดี๋ยวเพื่อนๆจะบอกว่าเฮ้ยบอกสักทีดิวิธีการใส่ก็วิธีการใส่ไม่ยุ่งยากอะไรนะเมื่อเราตีนะเราต้องใช้ค้อนตีนะจะใช้ความรุนแรงนิดนึงนะตีมันเข้าไปนะตัวของยอยกากบาทนะขั้นตอนนี้เป็นการใส่ยอยกากบาทนะครับตียอยกากบาทตัวเดิมออกนะครับแล้วก็ใส่ตัวใหม่เข้าไปนะครับหลังจากนั้นเราก็ตีกิฟล็อกนะกิฟล็อกนี่ก็เป็นสีสำคัญนะมันจะมีกิฟล็อกตัวในกับตัวนอกนะครับถ้าเป็นตัวในเนี่ยก็จะเป็นพวกโตโยต้าถ้าเป็นตัวนอกก็จะเป็นพวกมิตซูนะพวกนิสสันอะไรเนี่ยก็แล้วแต่นะเขาจะออกแบบมานะครับในการใส่เนี่ยก็ต้องใส่ให้มันคล่องนะอย่าให้เม็ดลูกปืนนะที่เป็นตัวหนอนที่อยู่ข้างในเนี่ยมันร่วงออกมาถ้ามันร่วงออกมามันจะขัดตัวนะพอมันขัดตัวเนี่ยมันก็จะให้ตัวในการออกเวลาเราปล่อยคัดเนี่ยมันจะมีเสียงดังนะเสียงดังแก้งแก้งนะแล้วก็ถ้ามันตายหรือว่ามันแตกเนี่ยมันจะเกิดการสั่นกระพือนะเวลาเราขับรถเนี่ยถ้าเราอยู่คนเดียวเนี่ยเราก็ทนได้นะพอถึงสักร้อยหนึ่งเราก็หยุดนะเราก็ไม่ขับนะสักขับแค่90ก็พอนะแต่ถ้ามีเพื่อนมานั่งในรถเรานะถ้าชั่วโมงเร่งด่วนนะเราขับรถด้วยความเร็วขึ้นไปอีกเนี่ยมันก็จะมีการสั่นกระพือนะอันนี้คนที่นั่งมาเนี่ยก็จะมีการ
ไม่มั่นใจในรถเรานะเราก็ต้องเปลี่ยนนะเปลี่ยนนะเพื่อทำให้รถเราเนี่ยขับนิ่มนวลขึ้นนะครับผมข้อควรระวังลืมบอกไปนะข้อควรระวังเนี่ยเวลาเราใส่ไปเนี่ยเราลูกปืนเนี่ยจะต้องอย่าให้มันล้มนะลูกปืนที่อยู่ข้างในที่เป็นเม็ดๆนะฮะอย่าให้มันล้มนะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะใส่ตัวลูกปืนตลับอีกข้างหนึ่งเนี่ยเราควรใส่ปิ้นให้เรียบร้อยนะและทำการตีมันลงไปนะครับเมื่อทำการตีมันลงไปเนี่ยมันจะพอดีกับรูปิ้นที่เราใส่นะปิ้นล็อกมันนะครับปืนกากบาทเนี่ยมันจะมีแบบอาจจะระบีได้นะกับแบบอาจจะระบีไม่ได้นะครับแล้วก็วิธีการเลือกนะครับผมจะเลือกตัวลูกปืนเนี่ยมันจะมีซีนนะซีนกันน้ำนะและก็กันจะระบีออกไปข้างนอกของลูกปืนนะครับผมจะเลือกเอาตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าตัวซีนเนี่ยมันมีความสำคัญมากนะครับมันป้องกันไม่ให้น้ำเข้าไปข้างในนะครับถ้าน้ำเข้าไปข้างในเนี่ยมันก็จะเป็นสาเหตุที่ทำให้ลูกปืนเนี่ยหมดอายุเร็วกว่าปกตินะครับเมื่อลูกปืนมันตายมันให้ตัวไม่ได้เนี่ยมันจะเกิดการเขาเรียกว่ามันจะคือถ้าลูกปืนมันให้ตัวไม่ได้เนี่ยเวลาเราขับด้วยความเร็วสูงเนี่ยตัวเผาเนี่ยมันหมุนนะฮะหมุนเร็วมากนะครับถ้ามันมีการขัดตัวเนี่ยมันเหมือนกับมันจะทำให้เขาเรียกว่าสูตรของเผาเนี่ยมันไม่อยู่ตรงกลางนะครับคืออย่างนี้ครับลูกปืนกากบาทเนี่ยมันจะต้องให้ตัวนะในขณะที่มันหมุนด้วยความเร็วสูงมากนะในรอบที่เราขับด้วยความเร็วประมาณ120ขึ้นไปเนี่ยตัวเผาเนี่ยมันจะต้องอยู่ตรงกลางนะครับมันจะหมุนแบบอยู่ตรงกลางมันไม่หมุนเวียงไปเวียงมานะครับแล้วก็ชิ้นส่วนที่สำคัญอีกชิ้นหนึ่งก็คือนี่ครับตัวตุ๊กตาหิ้วเผากากนะครับวันนี้เป็นตุ๊กตาเผากางนะมันต้องเปลี่ยนนะครับถ้ามันหมดอายุการใช้งานของมันนะครับปัญหาหลักๆของรถนะครับที่มีเสียงดังเวลาออกตัวดังแก๊งแก๊งดังกึกนะนั่นก็มาจากพวกลูกปืนกากบาทและก็ยอยหิ้วเผากางนะหรือว่าตุ๊กตาหิ้วเผากางนั่นแหละครับเป็นปัญหาที่มันมีเสียงดังและก็มีอาการตามมาก็คือมันสั่นนะครับมันสั่นกระพือนะครับนี่คืออาการยอดฮิตของรถขับเคลื่อนล้อหลังนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมีการยิงนะน็อตเบอร์24นะครับเป็นตัวล็อกระหว่างตัวปอกเผาข้างนอกนะกับตัวยางหิ้วตุ๊กตาปกกาแล้วเราต้องย้ำมันนะเพราะว่าพวกนี้เนี่ยมันจะมีการขายตัวนะมันจะมีการย้ำเห็นไหมฮะมันใช้หัวน็อตที่มีการย้ำนะครับหลังจากนั้นก็ต้องหมุนเช็คนะครับความคล่องของยางหิ้วตุ๊กตาพอกากนะครับนี่ตัวยอยกากบาทนะหรือว่าลูกปืนกากบาทเนี่ยมันจะมีอยู่2ชนิดนะชนิดที่เป็นแบบอัดได้อาจจะระบีได้กับแบบอัดจะระบีไม่ได้นะครับเพื่อนๆก็ต้องเลือกดูนะว่าเพื่อนๆจะเลือกแบบไหนนะมันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะครับที่สำคัญเนี่ยตัวลูกปืนกากบาทเนี่ยมันจะมีซีนป้องกัน
น้ำเข้ามาข้างในตัวลูกปืนเม็ดลูกปืนนะครับแล้วก็ป้องกันการสะบัดของจารบีที่อยู่ข้างในให้มันหลุดออกจากตัวลูกปืนกากบาทอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเลยนะครับผมเรื่องตอนสรุปของอาการสั่นสะบัดนะครับกับพือนะครับของพอกลางนะครับผมสรุปออกมาเป็นดังต่อไปนี้นะครับอาการที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นจากอุปกรณ์ที่มันมีการเสื่อมสภาพนะครับตัวลูกปืนกากบาทนะครับมันแตกนะครับหรือว่ามันขัดตัวนะพอมันแตกแล้วมันจะขัดตัวนะครับแล้วก็มันมีการฝืดมันให้ตัวที่ไม่คล่องนะครับเวลาเผามันหมุนด้วยความเร็วสูงเนี่ยตัวลูกปืนเนี่ยมันต้องมีการลื่นนะฮะต้องมีการลื่นของตัวลูกปืนกากบาทนะครับลูกปืนกากบาทของเผานะครับถ้าเป็นเผา2ตอดจะมีลูกปืนกากบาท3ตับนะครับถ้ามีเผาตอนเดียวก็คือมีเผาเส้นเดียวยาวๆไม่มียอยประคองตัวเผากลางนะครับมันก็จะเป็นยอย2ตับนะครับแล้วก็ถ้ายอย2ตอนจะมีตัวตุ๊กตายึดเผากลางไอ้นี่ก็สำคัญนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะมองผ่านไม่ได้เลยนะครับตุ๊กตาเผากลางเวลามันเสียเนี่ยมันจะทำให้เผากลางเราเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงกลางไม่อยู่ในระนาบเดียวกับตัวรถนะครับคือมันอาจจะห้อยลงมาเป็นท้องช้างนะแอนลงมานะครับเวลาเราออกตัวนะครับถ้าออกตัวช้าจะไม่เป็นไรถ้าออกตัวเร็วเนี่ยมันจะเกิดการสะบัดของเผากลางนะอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับเป็นการสรุปนะครับแล้วก็ถ้าเราจะเปลี่ยนเนี่ยควรเปลี่ยนทั้ง3ตัวนะครับแล้วก็คราวนี้มาเลือกวิธีการซื้อนะครับว่าลูกปืนกากบาทแล้วก็ยอยเผากลางควรจะเลือกซื้อแบบไหนนะฮะควรจะเลือกซื้อแบบอาจจะดีบีดีไหมหรือว่าแบบไม่อาจจะบีนะครับผมให้แง่คิดนิดนึงนะครับถ้าอาจจะระบีเราต้องหมั่นตรวจเช็คอาจจะระบีนะครับทุกๆ6เดือนนะครับเนื่องจากว่าการอาจจะระบีเนี่ยมันต้องอัดเข้าไปนะครับผมสังเกตเห็นการอาจจะระบีนะฮะจะใช้เครื่องที่ใช้แรงในการอัดเนี่ยค่อนข้างที่จะหนักหน่วงมากเลยนะครับตัวจะระบีมันจะเล็ดลอดออกมาตามซีนของลูกปืนกากบาทนะครับนั่นเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยนะเมื่อมีการเล็ดลอดออกมาได้นะครับหมายถึงจารบีที่มันอัดเข้าไปแล้วมันอาจจะมีความแรงของมันเนาะมันก็ปิ้นออกตามซีนนะอย่าลืมนะครับว่าลูกปืนกากบาทเนี่ยมันมีซีนอยู่ด้วยนะซีนตัวเล็กๆนะถ้าเพื่อนๆมองดีๆนะคลิปเบื้องต้นที่ผมบอกลูกปืนกากบาทไว้นะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่มันก็ต้องมีอย่างหนึ่งได้อย่างหนึ่งเสียนะฮะเมื่อมันมีการปิ้นออกของจารบีได้นั่นก็แปลว่ามันก็ต้องมีสิ่งที่ทำให้ตัวซีนเนี่ยมันไม่สามารถรัดกับแกนของลูกปืนกากบาทนะครับเมื่อนานๆไปเนี่ยน้ำทรายมันจะเข้านะครับอันนี้ก็คือข้อดีข้อเสียของลูกปืนแบบอัดจารบีได้ส่วนลูกปืนแบบอัดจารบีไม่ได้เดี๋ยวเรามาว่ากันลูกปืนอัดจารบีไม่ได้ซีนเนี่ยมันจะทำมาแบบผมดูเหมือนทั้งสองอย่างนะถ้าเทียบกันดีๆเนี่ยตัวลูกปืนอัดจารบีเนี่ยแบบอัดไม่ได้เนี่ยซีนมันค่อนข้างที่จะแน่นหนากว่ากันนะครับแต่มันก็มีข้อเสียก็คือเมื่อใช้ไปนานๆอายุการใช้งานมัน
เมื่อไม่มีเมื่อจารบีมันหมดสภาพนะทุกอย่างมันมีอายุการใช้งานหมดไม่ได้ใช้ชั่วฟ้าดินสลายหรือว่าใช้ไปตลอดชีวิตอายุการใช้งานไม่ใช่นะครับอันนั้นมันโกหกทั้งเพไม่มีหรอกครับโกหกขี้จุนะอันนี้ไม่ใช่นะขี้ตูตลอดเวลาไม่มีนะครับสังเกตเห็นไหมครับตอนผมดึงเนี่ยมันเหมือนมันมีอากาศอยู่ข้างในนั่นก็แปลว่าซีนมันดีมากเลยนะครับมันดีซีนมันรัดแล้วมันดีมันกลายเป็นสุญญากาศเวลาดึงนี่ดึงแบบค่อนข้างใหญ่ๆอย่างนั่นก็แปลว่ามันทำมาค่อนข้างจะดีนะครับบางยี่ห้อทำได้ดีมากบางยี่ห้อเนี่ยทำห่วยแตกมากสินค้ามันมีหลากหลายยี่ห้อนะครับมันมีหลายแบรนด์สิ่งที่ทำเนี่ยมันก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะเลือกเป็นแบบไหนนะครับถ้าเป็นแบบที่มันอาจจะระบีได้เพื่อนๆก็ต้องมันอาจจะระบีนะครับแบบที่ไม่อาจจะระบีได้นะครับมันก็อยู่กับเราถึงอายุการใช้งานมันก็เสียไปนะครับอันนี้ผมก็สรุปพอสังเขปให้ส่วนยี่ห้อไหนนะครับก็ต้องไปถามอินบ็อกซ์เอานะครับเพราะว่าผมไม่ได้สปอนเซอร์นะฮะยกเว้นอะไรชิ้นนั้นจะเป็นสปอนเซอร์นะฮะผมก็เลยจะบอกให้นะฮะไม่งั้นมันไม่ยุติธรรมกับเจ้าอื่นสิครับถ้าบอกไปนะฮะยังไงก็สอบถามมาหลังไมค์ก็ได้นะครับผมส่วนย่อยกากบาทส่วนตุ๊กตาผอกลางทุกทีนะฮะตุ๊กตาอันนี้ผมใช้เวลาช่วงเช้าตรู่เลยฮะในการอัดคลิปทุกคลิปเนี่ยก็จะเป็นช่วงเช้านะพอตื่นมาก็รีบอัดให้เลยนะครับเพราะว่าผมทำงานตอนกลางคืนดึกหน่อยนะฮะแล้วก็ตอนเช้าก็มาอัดนะฮะเสียงอาจจะเพี้ยนๆกันหน่อยนะครับตัวยอยตุ๊กตาหิ้วผอกลางผมจะมายอยอยู่เรื่อยนะตุ๊กตาหิ้วพอกลางหลักในการซื้อนะเราต้องดูอย่างต้องเป็นมันเงาวาวนะอย่าเอายางที่มันด้านนะถ้าเอายางที่มันด้านเนี่ยมันเหมือนกับยางมันเก่าแล้วนะครับอันนี้คือหลักแล้วก็ที่สำคัญนะครับเวลาใส่เข้าไปต้องหมุนดูนะดูว่ามีความคล่องของตัวอุปกรณ์ที่เราเปลี่ยนเข้าไปไหมนะตัวตาให้ดีนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมบอกเล่ากันนะครับอยากให้ผมทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะฮะก็ติดตามกด Subscribe มานะครับแล้วออกความคิดเห็นมานะครับรถเก่าไม่จำเป็นต้องเป็นภาระให้คนอื่นนะครับรถเก่าไม่ได้เป็นสิ่งที่น่าอับอายนะถ้าเราดูแลรักษาให้ดีนะครับขอบคุณมากมายในการรับชมสวัสดีครับผม